ผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยกลับมาอยู่กับพลนะครับและนี่ก็คือกู๊ดพลค่ะพี่พลค่ะพี่พลค่ะนี่ค่ะเลโก้ค่ะคุณรีบไปรีบกลับมากเลยนะครับพี่พลหนูตื่นเต้นมากเพราะอันนี้น่ารักมากพี่พลโอเคพี่ว่ามันเป็นของเล่นที่อมตะอมตะมากและสามารถทำให้เราครีเอทีฟได้มากๆด้วยค่ะซึ่งวันนี้ที่พลไปมาค่ะพี่คนนี้6ตัวได้มา6ตัวแต่พี่พลเชื่อเปล่าว่า6ตัวนี้สามารถทำได้กี่แบบคะพี่ว่านะมันต้องได้เยอะมากเพราะว่าอย่างเงี้ยครับตัวหนึ่งมี8รูแล้วก็มี6ตัวจะต้องแบบว่า8คูณ6คูณ8คูณ6คูณ8ล้านหนึ่งนี่พี่พลล้านหนึ่งน้อยไปเปล่าเฮ้ยถามจริง900ล้านแบบบวกๆด้วยอันนี้คือพลไม่ใช่ exact ด้วยค่ะซึ่งมันก็เจ๋งมากค่ะหนูว่าอันเนี้ยเป็น inspiration ที่ดีสำหรับพี่พลเลยค่ะพี่พลจะบอกว่าพอมาถึงเลโก้เนี่ยนะครับมันง่ายเพราะมันคือการแบบว่าซ้อนทับวางจัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอบอกว่าอย่างนี้กันครับเมนูในวันนี้พี่จะทำอะไรก็เป็นเลโก้ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอาหารของพี่ก็สามารถจัดวางได้หลากหลายรูปแบบให้มันต่อกันได้อะไรได้ใช่นะครับเอาอย่างนี้ละกันเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เที่ยงแล้วพี่หิวพี่อยากกินอะไรที่มันอยู่ท้องพี่อยากกินอะไรที่ไขมันเยอะๆนะครับเช่นแบบว่าคาร์โบไฮเดรตก็ต้องมันนะครับตัวโปรตีนก็ต้องมันน้ำจิ้มก็ต้องแบบให้พลังงานเยอะๆขอแบบว่ามีหวานๆหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่จะทำข้าวมันไก่ทอดครับอู้อยากกินเดี๋ยวเราไปทำข้าวมันกันก่อนแล้วกันวันนี้เราประยุกต์นิดนึงนะครับให้ง่ายขึ้นไม่ต้องเอามันไก่นี่นะครับเอาน้ำมันนี่แหละครับใส่ลงไปในกระทะแล้วพี่ก็จะทำแบบเอากระเทียมไปเจียวอะครับเจียวให้มันเป็นเหมือนกระเทียมเจียวเลยนะครับพอกระเทียมของเราเหลืองแล้วพี่ปนใส่ข้าวลงไปนะครับแล้วเราก็ผัดต่อเลยครับผมผัดให้น้ำมันเคลือบข้าวเอาล่ะพอน้ำมันเคลือบข้าวใช้ได้แล้วครับผมที่เหลือเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราใช้หม้อหุงข้าวนะฮะพี่พลก็จะเอาข้าวเนี่ยที่เจียวกับกระเทียมแล้วย้ายมาลงในหม้อครับปกติแล้วเวลาที่คนเขาทำข้าวมันไก่นะครับเขาจะใช้มันไก่เขาจะใช้มันไก่ใช่นะครับแต่พี่พลมีความรู้สึกว่าเราทำให้มันง่ายก็ได้เราใช้น้ำมันอะไรก็ได้ที่อยู่ในครัวของเราหรือบางครั้งถ้าเกิดเราอยากจะได้กลิ่นอะไรที่มันเป็นแบบพิเศษขึ้นมาเนี่ยครับพี่พลก็เคยใส่แบบใส่เบคอนลงไปเจียวด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เลยพี่พลใส่ขิงไปด้วยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าจะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นเขาใส่ใบเตยแต่เขาแบบว่าอบแบบหม้อเป็นบ้านใหญ่ๆนะครับเราหุงน้อยขยำนิดนึงให้น้ำมีกลิ่นใช่ไหมคะใช่ให้เขามีกลิ่นแล้วจากนั้นอันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่นะครับพี่พลก็จะใส่น้ำสต๊อกลงไปตามขีดที่เขากำหนดให้เขาทำงานนะครับก็ใช้เวลาหุงประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับในระหว่างหุงข้าวเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวไก่ทอดกันวันนี้เพื่อความที่ว่าจะทำให้มันเป็นเลโก้นิดๆพี่พลเลยตัดสินใจใช้สะโพกไก่หั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะครับเราก็จะไปหมักกับเขาก่อนนะฮะซึ่งตัวที่จะใช้หมักเนี่ยก็จะมีกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีขิงซึ่งขิงเนี่ยเราก็บดเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวขยำให้แบบว่าซีอิ๊วขาวมันแห้งลงแปลว่ามันก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่หลังจากนั้นเราก็พักไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปตั้งน้ำมันให้ร้อนกันก่อนเลยครับพี่พลใส่แป้งมันฮ่องกงลงไปนะครับใช้ได้แล้วครับพี่พลขออนุญาตเคาะแป้งส่วนเกินนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับผมแล้วเราก็จะทอดให้สีสวยนะครับวันนี้เราอยากจะทำทุกอย่างให้เป็นเหมือนตัวเลโก้พี่พลก็จะมีปกติเราทานแตงกวานิดนึงนะครับวันนี้เราก็จะหั่นคือพี่พลจะบอกว่าอาหารเนี่ยบางทีนะครับการที่เราเปลี่ยนลักษณะของการหั่นนะครับรสชาติเนื้อสัมผัสก็แตกต่างกันไปแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านหลังอ้าวข้าวของเราได้แล้วครับผมโว้นะครับเอาใบเตยออกนะฮะเพราะใบเตยนี่เราไม่ใบเตยเราไม่ทานเราแบบว่าใส่เข้าไปเพื่อให้ข้าวมันหอมในระหว่างนี้เนี่ยนะครับเรามาเตรียมน้ำจิ้มก่อนดีค่ะน้ำจิ้มไก่ทอด
ก็ต้องเป็นน้ำจิ้มไก่ของแม่พลอยนะครับขวดนี้พี่พลใช้มาแบบหลายเมนูละนะครับจะบอกว่าแต่ละครั้งที่ใช้เราอย่าลืมเขย่าขวดนะครับพริกที่ลอยอยู่ด้านบนจะได้กระจายทั่วดีเราก็เตรียมส่วนประกอบของน้ำจิ้มไว้ก่อนเลยครับไก่ของเราสีสวยแล้วครับสำหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบว่ากรอบๆใช่ไหมฮะพลอยลองคิดถึงว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ไก่เป็นชิ้นใหญ่แบบธรรมดานะครับแล้วอยากกินอะไรกรอบๆมันก็จะกรอบเฉพาะแบบว่าผิวด้านนอกคิดออกไหมครับเวลาเราหั่นด้านในเราก็จะเจอเนื้อไก่เยอะๆละการที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนกรอบๆก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครกลัวอ้วนก็จะเป็นข้อเสียเพราะว่าไอ้ส่วนกรอบๆนี่แหละเป็นตัวอ้วนเลยนะครับของทอดยังไงก็อ้วนไปหมดเอาล่ะต่อมานะครับเพื่อจะตอบโจทย์เลโก้พี่ผลก็จะมีพรีเซนเทชันในแง่ของการเสิร์ฟนะครับว้าวพี่ผลก็จะใส่ข้าวลงไปครับกดๆข้าวลงไปหน่อยนิดนึงโรยต่อด้วยแตงกวาเป็นเลโก้แล้วนะฮะก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่นะครับเราอยู่บ้านเราก็อาจจะไม่ได้จัดจานสวยขนาดนี้ใช่มันเป็นโลกของเลโก้นะครับที่ว่าเราอยากจะสร้างสรรค์จัดจานยังไงก็แล้วแต่เรานะครับสำหรับคนที่ไม่อยากได้ไก่ทอดแต่อยากจะได้เป็นไก่ต้มนะครับง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องต้มไก่ทั้งตัวครับเลือกชิ้นส่วนที่เราชอบจะเป็นน่องสะโพกก็ได้จะเป็นอกก็ได้นะครับติดหนังยิ่งดีครับก่อนที่เราจะเอาไปต้มนะครับเราควรจะใช้เกลือนะครับลูบไปที่หนังหรือที่เนื้อของไก่ก่อนเลือกชิ้นส่วนไก่ที่มีกระดูกมาด้วยนะครับเวลาที่เราต้มเนี่ยเราจะได้น้ำจากการต้มที่มีรสชาติหวานหอมอร่อยครับซึ่งเราสามารถใช้น้ำตัวนี้ครับไปหุงข้าวได้ต่ออีกด้วยครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ข้าวมันไก่ประตูน้ำนะไม่ใช่แต่เป็นข้าวมันไก่วอเตอร์เกตนะครับโอ้โหข้าวมันไก่หรูขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเลโก้นะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วทำยังไงครับพลอยครับก็ต้องโพสต์เลยค่ะเพราะเมื่อกี้พลอยถ่ายระหว่างที่พี่ทำหนูก็ถ่ายรูปไปแล้วค่ะติดแฮชแท็กกันนิดนึงนะคะแฮชแท็ก good mood good food underscore th ค่ะครับผมและแน่นอนนะครับอันนี้ตอบโจทย์เลโก้ไปแล้วในรูปแบบของข่าวในช่วงหน้านะครับพลจะมีเลโก้ในรูปแบบของหวานซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นเมนูที่มีรสชาติแบบไทยๆด้วยว้าวอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรสักครู่ครับวันนี้ผมจะเอาของหวานสไตล์ฝรั่งเศสที่มีชื่อว่ามิวเฟยซึ่งหลายๆคนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหไม่มีทางทำเองได้เลยมันต้องยากมากๆผมจะมาดัดแปลงรูปแบบให้ง่ายขึ้นนะครับโดยใช้แป้งที่มีชื่อว่าฟิโลเพสทรีนะครับเอามาประกอบกันให้เป็นชั้นๆเนี่ยครับถ้าเปรียบเปรียบกันไปแล้วก็เหมือนการที่เราเอาตัวเลโก้เนี่ยมาต่อให้เป็นชั้นๆแบบนี้ครับและวันนี้นะครับมิวเฟยของเราจะมาในรสชาติแบบไทยๆรสชาติสังขยาเผือกครับ